ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็ผมก็จะทําหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็สืบทอดอีสานเรียกว่าสืบทอดศิลปะอีสานไปเรื่อยๆนะครับผมครับก็เป็นเกียรติครับกับสําหรับระเบียบวาทศิลป์นะครับที่ได้รับรางวัลโลชูเกียรติในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดหรือกระทรวงวัฒนธรรมครับที่ให้โอกาสกับศิลปะวัฒนธรรมรำเรื่องต่อกรซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่คนไทยมานานแต่คนบางกลุ่มก็ยังจะไม่มองเห็นยังจะไม่รู้จักแต่ด้วยความที่ว่าวัฒนธรรมจังหวัดให้ความสำคัญกับศิลปะพื้นบ้านอีสานของเราหมอลำถึงได้มีโอกาสได้กลับมาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่บางคนยังบางกลุ่มยังไม่รู้ฉะนั้นก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีครับที่จะสืบสานวัฒนธรรมอีสานของเราหมอลำเรื่องต่อกรตลอดไปครับครับสำหรับรางวัลที่ได้รับวันนี้ก็เป็นกำลังใจและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกๆที่แต่ก่อนคืออาจจะมองว่าหมอลำเชยแต่ในเมื่อมายุคปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญก็คิดว่ารางวัลนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานต่อคนยุคใหม่เพื่อจะพัฒนาแล้วก็ยังดำรงคำว่าหมอลำไว้คู่กับศิลปะคนยุคใหม่คือผสมผสานเข้าหากันได้ครับก็ต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเยาวชนคือน้องเต้าหยองเนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องท่าเต้นนะคะเขาจะเป็นท่าเต้นก็เลยอยากเชิญชวนเยาวชนทั้งหลายนะคะเอาแบบอย่างของเขาแล้วเขาเป็นเด็กกตัญญูดูแลครอบครัวนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีมากนี่เขาเพิ่งอายุ18ปีก็อยากให้เชิญชวนเยาวชนนะคะถ้าชอบด้านศิลปะวัฒนธรรมก็ขอเอาแบบอย่างน้องเต้าหยองจังหวัดขอนแก่นนะคะขอบคุณมากค่ะคือผมเองเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานอยู่แล้วนะซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานที่เราขับเคลื่อนอยู่เนี่ยจะมีตั้งแต่อาหารอีสานนะครับแล้วก็หมอลำนะฮะแล้วก็ผ้าไหมแล้วก็การนวดขิดอีสานเพราะฉะนั้นเราขับเคลื่อนไปทั้งองคาพยพตัวนี้เลยทำให้เราเป็นที่โดดเด่นของภาคอีสานมากๆครับขอบคุณครับ